สวัสดีครับผมคือมิสเตอร์เซฟตี้ผมจะพาทุกท่านเข้าชมโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพเพราะก๊าซชีวภาพมีประโยชน์มากมายแต่จะทำอย่างไรจึงจะใช้ได้อย่างปลอดภัยเรามาหาคำตอบกันครับก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทางเลือกที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในโรงงานอุตสาหกรรมเช่นการแปรรูปอาหารการผลิตแป้งมันสำปะหลังหรือน้ำมันปาล์มจะมีของเสียหรือน้ำเสียเกิดขึ้นซึ่งหากนำมาผ่านกระบวนการหมักย่อยสลายสารอินทรีย์ก็จะได้เป็นก๊าซชีวภาพก๊าซชีวภาพสามารถนำไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในโรงงานและแบ่งอีกส่วนหนึ่งนำขายคืนให้กับการไฟฟ้าได้อีกด้วยอีกทั้งใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับหม้อต้มไอน้ำในโรงงานหากนำก๊าซชีวภาพมาปรับปรุงคุณภาพก็สามารถนำมาใช้แทนก๊าซ CNG สำหรับเครื่องยนต์ได้ส่วนกากที่เหลือจากการหมักก็นำมาทำปุ๋ยสำหรับต้นไม้ได้ในกระบวนการหมักขนาดและชนิดของบ่อที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับปริมาณและประเภทของเสียในโรงงานบ่อหมักควรตั้งอยู่ในที่โล่งหรืออยู่ใต้ลมเพราะถ้าหากก๊าซรั่วก๊าซจะได้ไม่ไหลเข้าสู่โรงงานอุปกรณ์ที่ใช้สร้างบ่อต้องมีคุณภาพสูงเท่านั้นต้องถูกออกแบบและควบคุมการสร้างด้วยผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาและอุบัติเหตุควรมีตะแกรงดักขยะกันไม่ให้ขยะเข้าบ่อเพราะจะทำให้ปั๊มเสียหายได้มีป้ายคำเตือนและอุปกรณ์นิรภัยรวมถึงสายล่อฟ้าเพื่อป้องกันฟ้าผ่าอบรมสมาชิกเพื่อจัดตั้งทีมป้องกันและดูแลรักษาระบบการ์ดรวมถึงสอนวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีที่มีผู้สัมผัสหรือได้รับอันตรายจากการ์ดศึกษาความหมายของป้ายคำเตือนให้เข้าใจเพื่อปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องมันดูแลรักษาทำความสะอาดตรวจสอบรอยรั่วของตัวบ่อท่อและสายต่างๆอย่างสม่ำเสมอควรเปลี่ยนอุปกรณ์ตามอายุการใช้งานอย่างเคร่งครัดดูแลรอบๆบ่อหมักไม่ให้มีหญ้ากิ่งไม้หรือขยะปกคลุมเพื่อป้องกันสัตว์มีพิษสัตว์เลื้อยคลานและไม่ควรวางอุปกรณ์อื่นๆที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุไว้บริเวณบ่อการทำงานในบ่อหรือที่ที่มีอากาศน้อยซึ่งเรียกว่าที่อับอากาศให้ระมัดระวังอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นเช่นลงไปทำความสะอาดในบ่อแล้วขาดอากาศหายใจดังนั้นเมื่อต้องทำงานในบ่อหรือที่อับอากาศควรมีคนงานตั้งแต่2คนขึ้นไปและมีระบบรอกอยู่ด้านนอกของบ่อเพื่อให้คนงานด้านนอกสามารถดึงคนงานที่อยู่ในบ่อออกได้ทันทีในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินการระเบิดและการเกิดเพลิงไหม้เกิดได้จาก2ประการคือ 1. ลืมปิดวาล์วทำให้ก๊าซแพร่กระจาย 2. เกิดประกายไฟใกล้ท่อหรือบ่อหมักเช่นการตัดการเชื่อมโลหะหรือการสูบบุหรี่เพื่อความปลอดภัยต้องมันตรวจความร้อนของอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องจักรที่สำคัญคือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เกิดประกายไฟบริเวณท่อก๊าซและบ่อหมักและห้ามสูบบุหรี่โดยเด็ดขาดเมื่อก๊าซรั่วต้องรีบสวมหน้ากากป้องกันก๊าซและรีบสวมชุดป้องกันทันทีจากนั้นให้อพยพไปที่จุดร่วมพลก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทางเลือกที่คุ้มค่าต่อการลงทุนในโรงงานและยังแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนสิ่งแวดล้อมเพียงใส่ใจตรวจตราบำรุงรักษาสม่ำเสมอก็สามารถนำมาใช้ได้อย่างปลอดภัย